ีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะสำหรับเมนูต่อไปนี้นะคะจะเป็นเมนูน้ำพริกนะคะที่พี่ปูได้หนังสือนะคะที่เขาแจกเป็นวิทยาทานมานะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะลงคลิปแล้วก็วิธีทำนะคะตามหนังสือเล่มนี้ทุกประการนะคะในเรื่องของสูตรนะคะแต่ว่าเทคนิคการทำนี่พี่ปูมีการปรับใช้นะคะเพื่อให้มันเซฟระยะเวลาแล้วให้มันเข้ากับยุคกับสมัยมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอัตราส่วนจะเป็นตามที่หนังสือเล่มนี้บอกนะคะบางเมนูพี่ปูยังไม่เคยรับประทานนะคะแต่บางเมนูนะคะพี่ปูได้ทำคลิปลงไปแล้วนะคะซึ่งวิธีการของพี่ปูอาจจะแตกต่างกับเขานะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะที่ท่านผู้ชมได้พบหน้าพี่ปูในแบบนี้นะคะพี่ปูจะทำตามแบบหนังสือนะคะก็คือเป็นสูตรของหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปปรับสูตรของเราเองนะคะให้เป็นรสชาติที่เราชอบและรสชาติที่ใช่นะคะไปพบน้ำพริกของพี่ปูได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาแล้วนะคะมาพบกันอีกหนึ่งน้ำพริกนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรนะคะนี่คือปลาช่อนย่างนะคะของแม่พี่ปูนะคะพี่ปูก็จะเอาปลาช่อนย่างเนี่ยนะคะไปตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็จะดูขั้นตอนต่อไปนะคะเรื่อยๆแม่พี่ปูเนี่ยนะคะจะตุนปลาย่างไว้นะคะโดยในช่วงที่ปลาออกเยอะๆนะคะก็มาย่างแล้วเราก็จะใส่ช่องฟิตไว้เพราะฉะนั้นเวลาเรานำมาใช้เนี่ยนะคะพี่ปูก็จะใส่ไมโครเวฟนะคะไล่ความชื้นนิดนึงนะคะได้ยินเสียงความกรอบนี่ที่พี่ปูตำไหมล่ะเราถนอมอาหารโดยการซื้อในช่วงที่เขาออกเยอะๆมันก็ถูกดีนะคะราคาก็ถูกแล้วก็มีรับประทานตลอดทั้งปีนะคะพี่ปูก็จะตำปลาย่างให้ละเอียดละออเลยนะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะคลิปน้ำพริกของพี่ปูนะคะความสวยงามไม่มีเอาแบบกระชับเลยว่าใส่อะไรบ้างนะคะให้รู้กันไปเลยจัดๆค่ะครัวก็ใจร้อนนี่ใจเย็นพอแล้วนะคะที่คว้าคกมาตำให้ดูนะคะถ้าไม่งั้นก็ใช้เครื่องทุนแรงสมัยใหม่ไปแล้วค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่ปูมีพริกแกวนะคะพริกแกวแห้งเลยนะคะ5เม็ดนะคะแช่น้ำไว้รอเลยนะคะที่จะตำทีนี้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะหรือว่าสูตรดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะคะเขาจะเอาพริกเนี่ยนะคะแกะเม็ดออกนะคะแล้วแช่น้ำนะคะแต่พี่ปูขออนุญาตนะคะไม่แกะเม็ดออกนะคะเพราะว่าพี่ปูชอบเผ็ดนะคะอันนี้ไปปรับใช้เอานะคะหลังจากที่พี่ปูแช่น้ำเสร็จพี่ปูก็จะใส่ครกลงไปเลยนะคะโดยใช้ครกที่พี่ปูตำปลาย่างไปเมื่อกี้นี่แหละนะคะแล้วพี่ปูก็จะใส่เกลือไปเสร็จ1/4ช้อนชานะคะเวลาตำพี่ปูก็อาจจะลืมบ้างนะคะบอกนู่นบอกนี่แต่ว่าสูตรพี่ปูจะใส่ใต้คลิปไว้ปกติพี่ปูไม่ชอบบอกสูตรนะคะคือความชอบของคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยการตำน้ำพริกเนี่ยนะคะพี่ปูทำให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็คงจะต้องมีสูตรหลักบอกไว้ก่อนนะคะว่าอะไรบ้างเป็นไงคะการขบพริกไม่ธรรมดานะคะได้สามีมาเพราะเสียงคกนี่เลยนะคะกระสากนี่แหละค่ะไปเรื่อยค่ะสมัยนี้ใครจะตำพริกล่ะคะไม่มีแล้วหลังจากโขกพริกจนละเอียดแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่กระเทียมนะคะลงไปพี่ปูจะใส่กะปิไป1ช้อนกินข้าวนะคะแต่ว่าในสูตรของแม่พี่ปูนะคะต้องใส่กะปิระยองทุกครั้งนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นค่ะแล้วพี่ปูจะใส่ปลาย่างนะคะเมื่อกี้นะคะที่พี่ปูตำไว้นะคะใส่ลงไปสัก3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะสองช้อนนะคะมะขามนะคะที่เราสับไว้นะคะพี่ปูจะใส่ไปสองช้อนโต๊ะก่อนโดยประมาณนะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะเรื่องรสชาติเดี๋ยวเราไปปรับเอานะคะตามความชอบของเราจะใส่วัตถุดิบที่เป็นโครงสร้างหลักๆไว้ก่อนนะคะสัดส่วนนะคะ
พี่ปูเป็นคนชอบใช้ครกหินนะคะไม่ชอบใช้ครกธรรมดานะคะเปลืองแรงขยี้ค่ะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าสัดส่วนและวัตถุดิบที่พี่ปูใส่ใต้คลิปนะคะจะเป็นโครงสร้างหลักๆทีนี้ถ้าทุกคนยังไม่แน่ใจในฝีมือของตัวเองนะคะหลังจากเตรียมตามที่พี่ปูบอกแล้วค่อยๆใส่ลงไปนะคะจะได้ไม่พลาดรสชาติที่ชอบนะคะแล้วก็กินกับคนที่ใช่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกฝีมือพี่ปูแบบง่ายๆนะคะพี่ปูบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่บอกเล่านะคะจนกว่าตัวเราจะได้ทำของเราเองนะคะน้ำพริกวันนี้นะคะก็จะมีความเปรี้ยวนำนะคะในวัตถุดิบที่บอกไปนะคะบอกแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่ารีบเร่งในการใส่เกินไปนะคะส่วนคนที่ชอบเปรี้ยวนำขอบอกเลยค่ะว่าอร่อยนะคะลงตัวนะคะคุณสามีชิมแล้วค่ะบอกว่าโอเคนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆคลิปนี้เลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากหอมกลิ่นปลาย่างเนี่ยนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันในน้ำพริกคลิปหน้าเลยนะคะ